รอแป๊บนึงที่เราเห็นในภาพดูเข้าด้านนี้เข้าด้านนี้แล้วที่เดี๋ยวเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานของผู้โดยผู้สัญจรนะครับก็เพิ่มสารต่อไปแล้วก็เพิ่มที่มีเพิ่มการทำคือจริงๆแล้วเนี่ยการดำเนินการเนี่ยมันเป็นเช่นเช่าจะไม่ได้ที่อยู่ในพื้นที่ของนั้นมีความมั่นใจหากไม่ดำเนินทางเจ้าหน้าที่ไม่ทำภาพบังคับก็ไม่เป็นไรเกิน5ตันคือเราไม่ได้เราฝังจริงเราฝังอย่างนี้นะเพราะนั้นเราถ้าจะเอาพลาสติกใสทับลงไปเนี่ยมันไม่สวยแน่ๆนะครับและครับต่อมาก็จะพูดถึงตัวที่อยู่ข้างในนะครับก็คือตัวเซ็นเซอร์นี้แผนที่ Google นะครับซึ่งตอนนี้มีรถจอดอยู่1คันนะฮะสีเขียวจำนวนเซ็นเซอร์ตรงถนนนิมานทั้งหมดจะมีทั้งหมด171เซ็นเซอร์นะครับพร้อมหรือยังเซ็นเซอร์จะทำงานโดยใช้ชิปแม่เหล็กตัวหนึ่งนะครับชิปแม่เหล็กมีหน้าที่คือมันจะตรวจสนามแม่เหล็กของโลกนะครับถ้ามีอะไรมาขวางมันเช่นมีโลหะสมมติอันนี้เป็นเหล็กนะครับมีโลหะแผ่นใหญ่ๆนิดนึงมาอยู่บนมันประมาณ1ฟุตมันจะบอกว่ามีสิ่งของมากีดขวางก็อยากจะขอพูดถึงตัวเซ็นเซอร์นะครับที่เราเรียกว่าเซ็นเซอร์ห้ามจอดนะครับซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก่อนอื่นจะขอพูดถึงตัวโครงการนิดหนึ่งนะครับโครงการเป็นของทางกระทรวงพลังงานนะครับที่พูดถึงให้ดำเนินการโครงการชื่อเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถสำหรับเมืองอัจฉริยะนะครับก็คือในเรื่องของสมาร์ทซิตี้เนี่ยเราจะมีเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการหาที่จอดรถนะครับเช่นในเมืองบาร์เซโลนาหรือในเมืองเวลลิงตันนะครับซึ่งเขาจะใช้เซ็นเซอร์แบบนี้แหละนะครับสมมติว่าเราจะเข้าในเมืองเชียงใหม่นะฮะเราสามารถตรวจในแอปได้ว่าตรงไหนที่มันเป็นช่องที่ว่างบ้างนะครับซึ่งในมหาลัยเชียงใหม่เนี่ยผมจะมีที่สนามกีฬากลางทางฝั่งที่ตะวันออกนะครับซึ่งเราจะเห็นตัวเลขอยู่นะฮะว่ามีที่ว่างจอดกี่ที่ถ้าเราติดตั้งแบบนี้ทั่วเมืองเนี่ยเราจะรู้เลยว่าถ้าเราจะเข้าขับรถไปเมืองเชียงใหม่เราจะหาที่จอดว่างตามข้างถนนหรือตามที่จอดสาธารณะหรือตามที่จอดเอกชนที่ไหนได้นะครับอันนั้นคือวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับส่วนอีกการใช้งานอีกลักษณะหนึ่งก็คือการใช้งานเป็นจุดที่ห้ามจอดที่เราเรียกว่าจุดขาวแดงนะครับเซ็นเซอร์ห้ามจอดเกิดขึ้นเนื่องจากโครงการสมาร์ทนิมานของจังหวัดเชียงใหม่นะครับร่วมกับหน่วยงานหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเทศบาลชุมชนนิมานนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแขวงการทางที่2จังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีความเห็นว่าในพื้นที่นิมานบริเวณเลี้ยวทางเลี้ยวทางแยกทั้งหมดระยะรัศมี10เมตรจากทางเลี้ยวทางแยกเป็นพื้นที่ห้ามจอดตามกฎหมายอยู่แล้วและเป็นพื้นที่ที่ขาวแดงอยู่แล้วนะฮะเราควรจะมีเซ็นเซอร์เพื่อไปติดตั้งไม่ให้รถเข้าไปจอดทับขาวแดงที่มันผิดกฎหมายอยู่นะครับในความเห็นจากที่ประชุมระดับจังหวัดก็เลยบอกว่าไปหาเซ็นเซอร์มาสักตัวหนึ่งไหมที่เราสามารถฝังเข้าไปใต้ดินแล้วแจ้งไปยังมือถือของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถรู้ว่ามีการจอดทับขาวแดงนะครับคือจริงๆไม่ใช่สัญญาณจับปรับนะครับเป็นสัญญาณที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำไปพิจารณาในการที่จะออกมาดำเนินการภาคบังคับ